แต่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะกระแสส.ส.ย้ายออกจากพรรคเนี่ยร้อนไปถึงรองหัวหน้าพรรคต้องออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ค่ะโดยที่คุณนิพนธ์บุญญามณีใช่ไหมคะก็ได้ออกมาตอบเรื่องกระแสข่าวที่คุณรังสิมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามเตรียมจะย้ายพรรคเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการโพสต์คลิปให้โหวตกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณนิพนธ์ก็เลยบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรในความคิดของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักก็ดูแลทุกคนให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ในพักการที่จะไปอยู่พักอื่นอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจแต่ผมได้ยืนยันเลยนะว่าพักให้โอกาสกับคนทุกคนเหตุการณ์แบบนี้เราเคยมาแล้วถึงแม้ว่าพักบางพักที่จ้องพยายามที่จะเอาคนในประชาธิปัตย์ไปแล้วทำให้พักดูไม่มีความมั่นคงและอ่อนแอคิดว่าเขาเนี่ยจ้องจะทำลายพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วซึ่งก็เชื่อว่าเราจะต้องผ่านไปให้ได้อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแม้ว่าจะมีบางพักจะเอาคนในประชาธิปัตย์ไปทำให้พักอ่อนแอเพราะคิดจะทำลายประชาธิปัตย์แต่เชื่อว่าเราผ่านไปได้คล้ายๆกับที่คุณชวนเคยพูดไงว่ามีการล่าเหยื่อค่ะมีการล่าเหยื่อเกิดขึ้นนะคะคุณนิพนธ์ยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะคะที่จะทำให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองเอาล่ะคนรุ่นนี้จากไปคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาพรรคก็จะมีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มากขึ้นเป็นการถ่ายเลือดค่ะเป็นการถ่ายเลือดครั้งใหญ่เลยนะพอพูดถึงถ่ายเลือดนี่เรานึกถึงแบบโรคร้ายนะที่จะต้องมีการถ่ายเลือดอันนี้ด้วยความเคารพนะคะส่วนกรณีส.ส.รังสิมาคิดว่าน่าจะไม่จริงนะคิดว่าน่าจะยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็เคยคุยกับคุณรังสิมาเคยคุยกับคุณพิมพ์ภัทธานะคะซึ่งเท่าที่คุยเนี่ยทั้งคู่ก็ถือได้ว่าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมส.ส.ปุ้ยเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะเจ้าตัวก็บอกแล้วว่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ส.ส.รังสิมาเนี่ยเชื่อว่ายัง50 50นะคะแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยเป็นส.ส.ที่ค่อนข้างที่จะมีความอาวุโสทางการเมืองเพราะว่าเป็นส.ส. 4 5สมัยอันนี้คือไม่ธรรมดาแล้วนะคะคุณนิพนธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบุคคลบางส่วนอาจจะออกไปจากประชาธิปัตย์แต่ส่วนที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยต้องรักษาเอาไว้แล้วคิดว่าคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จแม้แต่คนเดียวนะคือเย้ยเลยค่ะว่าใครที่ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ไปไม่เคยสำเร็จแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เพราะว่าคุณพิมพ์ภัทธาเนี่ยเป็นส.ส.เขตของพรรคประชาธิปัตย์แล้วคะแนนเนี่ยเหนียวแน่นมากค่ะคุณนิพนธ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จับตาเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ต้องมีแผนในการรับมือนะคะการให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์เนี่ยพูดชัดมากว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในช่วงที่มันมีเลือดไหลออกจริงๆนะคะในแนวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะฉบับเช้าวันนี้เลยค่ะพาดหัวแบบนี้อ้างรู้แผนคนจ้องทำลายพรรคประชาธิปัตย์โวยลั่นเย้ยออกไปตั้งพรรคใหม่ไม่เคยสำเร็จนี่กลายเป็นประเด็นการเมืองหน้าหนึ่งวันนี้เลยนะคะในขณะที่กรรมการบริหารพรรคท่านอื่นก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างล่าสุดก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะออกมาพูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้นะคะบอกว่าที่มีการที่จะย้ายสังกัดกันไปอยู่รวมไทยสร้างชาติบ้างหรือว่าที่บอกเลือดไหลออกกันเนี่ยค่ะคุณสาธิตก็บอกยังไม่ทราบว่าเป็นความจริงไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแค่กระแสข่าวเพราะนักข่าวถามย้ำว่าแล้วที่ส.ส.ลาออกไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงไหมคุณสาธิตบอกว่าใช่แต่ว่าต้องเช็คข่าวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนักข่าวบอกเอาแล้วแบบนี้เนี่ยต้องมีการคุยกับส.ส.ไหมว่าแล้วเราจะป้องกันยังไงล่ะป้องกันไม่ให้เลือดมันไหลออกไปเพิ่มเนี่ย คุณสาธิตก็บอกว่าถ้ามีคนไหลออกไปอันนี้ผู้บริหารต้องพิจารณานะว่าเกิดจากอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องเร่งแก้ไขด้วยก็แสดงว่าคุยกันที่น่าสนใจคือคุณสาธิตเนี่ยตอบว่า
รู้ว่าน่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ขอเช็คข่าวก่อนนะตอบเลยว่าใช่ ใช่แต่ขอเช็คข่าวก่อนนะ ทีนี้ไปดูค่ะว่าส.ส.ที่มีข่าวว่าออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปบางส่วนอาจจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ละคนเนี่ยนะคะมีฐานคะแนนยังไงบ้างก่อนหน้านี้อาจารย์ไตรรงใช่ไหมคะ อาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีเนี่ยถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็การลาออกของอาจารย์ไตรรงเนี่ยถือได้ว่าเป็นข่าวที่คอการเมืองเนี่ยสนใจมากแล้วก็มันทำให้มีเอฟเฟกต์ตามมานั่นก็คือส.ส.พิมพ์ภัทรานะคะส.ส.พิมพ์ภัทราหรือว่าส.ส.ปุ้ยเนี่ยเป็นส.ส.เขต8ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปดูคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี62นะคะจะเห็นได้ว่าคะแนนของส.ส.พิมพ์ภัทราเนี่ยทิ้งห่างจากคู่แข่งพอสมควรนี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลย 41,771 คะแนนคิดเป็น 40% เลยนะคะค่ะเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่คุณพิมพ์ภัทราส่วนอันดับที่2คือพลังประชารัฐ 22,000 อันดับที่3คืออนาคตใหม่เดิมนะได้ไป 11,000 ถ้าเราเอาอันดับที่2กับอันดับที่3รวมกันเนี่ยก็ยังไม่เท่าอันดับที่1ใช่อันนี้สะท้อนว่าส.ส.พิมพ์ภัทราเนี่ยมีคะแนนที่เหนียวแน่นมากกับคนในพื้นที่และส.ส.เขตที่มีคะแนนเหนียวแน่นมากขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดภาพตามนะคะถ้าไปอยู่พรรคไหนประชาชนทั่วไปบางทีเขาไม่ได้ดูค่ะว่าส.ส.ไปอยู่พรรคไหนถ้าไม่ใช่พรรคที่อยู่คนละขั้วกับอุดมการณ์มากเกินไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเลือกเพราะเขาเลือกที่ตัวบุคคลไงมีผลงานใช่สสนึกได้เขาก็อ๋อสสปุ้ยโอเคฉันเลือกสสปุ้ยไม่ว่าสสปุ้ยจะไปอยู่พรรคไหนก็ตามนะคะแล้วก็นอกจากสสพิมพ์ภัทราเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือคุณรังสิมาคุณรังสิมาเนี่ยยัง 50-50 นะยังอยู่กับประชาธิปัตย์แต่ล่าสุดเนี่ยมีการทำโพลเลยค่ะทำโพลว่าประชาชนอยากให้อยู่ประชาธิปัตย์หรือเปล่าฝากพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย อยากให้ส.ส. อยู่พรรคไหนนะคะแล้วก็พรรคไหนที่อยากให้ไปให้ไปให้ไปเพราะอะไรแล้วก็ถ้าไม่อยากให้อยู่เนี่ยไม่อยากให้อยู่เพราะอะไรแล้วก็ถ้าใครไปถามก็ช่วยตอบให้ด้วยนะคะนี่คือคุณรังสิมารอดรัศมีนะคะค่ะคุณพรสวรรค์ว่าไปไหมคะแบบนี้โอ้โหดิฉันว่า50-50นะเพราะว่าถ้าทำโพแบบนี้แสดงว่าใจเนี่ยต้องมีบ้างแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่ายังอยู่พรรคประชาธิปัตย์จะทำโพทำไมอ่ะถูกไหมใช่คือส.ส.รังสิมาเนี่ยบอกว่าคือเธอไปถามประชาชนในพื้นที่ว่าสมัยหน้ายังเลือกส.ส.รังสิมาอยู่หรือเปล่าคนบอกยังเลือกอยู่ส.ส.รังสิมาก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วเลือกเนี่ยอยากให้ไปอยู่พักไหนล่ะประชาชนเห็นว่าพักไหนอยากให้อยู่ฉันก็จะไปอยู่พักนั้นแหละสาเหตุผลมาแต่ถ้าอยากให้อยู่ที่เดิมเนี่ยก็บอกเหตุผลมาด้วยเพราะอะไรแบบนี้ใจน่าจะไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในสภาค่ะนั่นก็คือส.ส.แนนนะคะส.ส.แนนฝั่งด้านคุณป๊อปปี้เลยริมทางนู้นเลยริมสุดเลยนะคะส.ส.แนนบุญธิดานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบสวัสดีค่ะคุณอาเนวิน คุณเนวินบอกเนี่ยพ่ออิสระเนี่ยฝากเอาไว้แล้วนะคุณอิสระสมชัยไงนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณแนนบุญธิดาเนี่ยต้องลุกขึ้นอภิปรายเป็นตอนที่คุณบุญธิดาเนี่ยลุกขึ้นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่อุบลแล้วคุณแนนเนี่ยเดินมาที่โซนของภูมิใจไทยค่ะเนี่ยป๊อปปี้ดูป้ายสิท่านผู้ชมดูป้ายตั้งคู่กันเลยอ่ะคือตอนแรกที่ฉันมองฉันก็เอ๊ะสสแนนอยู่ภูมิใจไทยหรอแล้วรู้สึกว่าจะเอ็นไปฝั่งภูมิใจไทยไหมตามรายงานข่าวบอกว่าสสแนนเนี่ยนะคะได้อภิปรายยืนข้างๆกับสสเพชรดาวโต๊ะมีนาก็คือแพทย์หญิงเพชรดาวเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก่อนที่จะเริ่มพูดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอาป้ายของพรรคประชาธิปัตย์มาวางข้างๆป้ายภูมิใจไทยสสแนนเนี่ยหัวเราะแล้วก็เขินนะแนะนำตัวแต่ไม่ได้บอกสังกัดเอาแล้วฉันเลือกอะไรได้จะซ้ายหรือจะขวาดีนะคะใช่ค่ะคนก็เลยแบบจับสังเกตว่าส.ส.แนนตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าตกใจแต่ส.ส.แนนก็โพสต์เฟซบุ๊กนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในเหตุการณ์นี้ได้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่การตั้งใจเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวไงคะมีกระแสข่าวที่บอกว่าส.ส.แนนเนี่ยจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะว่าที่ไปงานวันเกิดคุณเนวินไงที่คุณอุบลรัตน์ได้บอกไป
เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าที่บอกว่าพ่อบอกยกให้ดูแลใช่ไหมคะคนก็เลยเอ๊ะจะไปหรือไม่ไปแล้วยิ่งมาขึ้นป้ายคู่แบบนี้ค่ะนี่ๆๆอันนี้ตอนไปงานวันเกิดคุณเนวินเนี่ยใส่เสื้อบุรีรัมย์บุรีรัมย์ด้วยนะสีน้ำเงินเข้มอ๋อดูเข้ากับคุณแนนนะ อันนี้คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะสสบางส่วนที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปในช่วงนี้จนทำให้รองหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวสยบข่าวลือว่าตอนนี้เนี่ยทางกรรมการบริหารพรรคทีมผู้บริหารเองก็อยู่ระหว่างเตรียมแผนในการรับมือ